You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะ The Active Podcast สัปดาห์นี้อยู่กับเอิญอรวรัณสุขโคขนะคะปีใหม่แบบนี้คุณผู้ฟังลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือเปล่าคะว่าเราเจออะไรใหม่ๆบ้างหรือ,อยังอย่างของเอิญเนี่ยเอิญเจอราคาปรับขึ้นใหม่ แทบจะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าวินมอไซค์ปักซอยบ้านหรือแม้กระทั่งเข้าแกงคุณป้าร้านประจําที่กินอยู่ทุกอย่างตรับตัวขึ้นหมดเลยแสดงว่าแบบนี้แล้วสิ่งที่มันยืนยันตอกย้ําคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยนะคะว่าเขาไม่อยากมีลูกเพราะว่า สภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละที่ทําให้เขากลัวนะกลัวหนาว่าการเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้มีคุณภาพจะต้องใช้เงินมากแค่ไหนแล้วการที่จะต้องทํางานหาเงินนี่แหละคะ่ะทำให้เวลามันก็หดหายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ทําให้เด็กๆเวลานี้ติดจอก่อนวัยอันควรติดจอเหมือนผู้ใหญ่วันนี้เอิญจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดของข้อเสียของการติดจอนะคะเพราะเอิญเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่วันนี้เอิญอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังได้คู่มือฉบับเลี้ยงลูกแบบสั้นกระชับ ปรับไปใช้ได้จริงวันนี้นะคะเอินอยู่กับรองศาสตราจารย์สมสิริรุ่งอมรอรัตน์นะคะอาจารย์เป็นคนที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับ เหตุผลของผู้ปกครองในการให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก่อนวัยอันควรนะคะรวมไปถึงอาจารย์เนี่ยก็ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประเทศไทยเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงอาจารย์ยังดํารงตําแหน่งเป็นรองคณะบดีนะคะฝ่ายพัฒนาคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญ เห็นว่าอาจารย์เนี่ยไปสํารวจผู้ปกครองมาสองปีซ้อนเลยล่าสุดเลยนะคะ <Es per ation> แล้วได้เหตุผลเหมือนกัน2เหตุผลใหญ่ๆที่ทําให้ผู้ปกครองเลือกให้ลูกๆของเขาอยู่กับสมาร์ทโฟนติด,ตดหน้าจอมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือก็น่าตกใจนะคะที่เราเห็นว่าพอเวลาที่เขาให้เหตุผลนะเหตุผลแรกโด่งนําเลยค่ะก็คือว่าไม่รู้จะเล่นอะไรกับลูกค่ะคือก็เราก,ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊คือ ทำไมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราสัง่งสารวจครั้งนี้มันเป็นสํารวจในเมืองหรือเปล่านะคะ<ช>เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะใช้เวลากับการทําอย่างอื่นเยอะเช่นจะต้องทํางานออกนอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาพออยู่กับลูกก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตัวเองจะต้องเล่นอะไรกับลูกมันยากมันซับซ้อนขนาดนั้นนะคะอาจารย์การที่เราจะต้องเล่นกับลูกการที่เราต้องเล่นเด็กกับเด็กคนหนึ่งเขาต้องการการเล่นแบบไหน เพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่ไม่ว่าจะเป็นมือถือมันเข้ามาเยอะจนพ่อแม่เองก็เล่นแล้วลูกก็เลยอยากเล่นนะคะแล้วถ้าถามว่าเราจะเล่นแบบไหนถึงจะดีได้บ้างจริงๆแล้วค่ะคือแค่แค่มองหน้ากันแค่เห็นว่ากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วก็อยู่ในสายตาแล้วเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยก็คล้ายๆกับเปิดปากอ้าปากให้เขาเห็นว่าเรากําลังใส่ใจความรู้สึกเขานะคะจ้องตาเขาจริงๆแล้วเราก็จะคิดก,กิจกรรมการเล่นได้หลายอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่า มันอาจจะต้องลองก่อนนะคะว่าอย่างไหนที่เขาชอบนะคะเด็กบางคนอาจจะชอบการวิ่งเล่นด้วยกันนะคะเด็กบางคนก็อาจจะชอบการที่ได้ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นตักข้าวหาอาหารอะไรแบบนี้ก็ได้ม,มันก็เป็นการเล่นได้ทั้งนั้นนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าเขากำลังเล่นอยู่แล้วเรานั่งอยู่ข้างๆโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแบบนั้นได้ไหมคะอย่างนี้ คือถ้าสมมุติว่าจะเพิ่มอีกนิดก็คือการสนทนาคือการพูดคุยกันด้วยถ้านั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาเล่นอยู่เนี่ยถ้าเราตั้งคําถามเขาสักนิดหนึ่งเขาจะคิดแล้วเขาก็จะตอบกับเราอะค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะเขาก็จะสนุกเราก็จะสนุกแล้วบางทีคําตอบจากเขาอะค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมคะในทิกตอกเยอะแยะเลยค่ะคําตอบจากเด็กหรือคําพูดจากเด็กบางทีมันน่ารักโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันชวนหลงไหลอะคะ่ะคือบางทีเราพอเราไม่พูดกับเขาเราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีมุมน่ารักแบบนี้ด้วยอย่างเา เอิญก็เข้าใจนะหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่า,าที่ที่ไม่รู้จะเล่นกับลูกยังไงรวมไปถึงว่าบางคนต้องทํางานไปด้วยคือแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ที่แบบโอ้โหตอนนี้เนี่ยทำงานเนี่ย,นนยกลับมาบางทีก็ดึกแล้วลูกก็นอนแล้วอะไรเงี้ยมันพอจะมีวิธีเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะทาให้ให้ให้เรายังทํางานได้ด้วยแล้วก็เราก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกได้ด้วยคือถ้าถามว่าตอนนี้คือ ในความเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าการที่เราจัดเวลานะคะแม้เพียงครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงอะค่ะมันก็อาจจะเป็นเวลาที่สําคัญได้ะคะ่ะ<อ>เพียงแต่ว่าเราอย่าก็เราเข้าใจอยู่ค่ะว่าเวลาของเราเนี่ยมันหมดไปกับสิ่งอย่างละเยอะแยะนะคะการที่เราจัดเวลาอาจจะครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงต่อวันกับการที่เราปลอดของที่เราจะต้องเล่นมือถือหรือทํางานต่อนะคะในขณะเดียวกันเราก็ดูว่าเวลาที่เขาอาจจะก่อนนอนอาจจะประมาณทุ่มหนึ่งอย่างนะะี้ค่ะก็อาจจะเป็นเวลาที่พอจะบรรจบกันได้นะคะ แล้วในกิจกรรมในทุ่มหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนเนี่ยเราก็ลองดูว่า อาจจะมีอนิทานด้วยกันสัก20นาทีก็พอหรือ10นาทีก็อาจจะเบื่อแล้วแล้วเราเล่นเกมอะไรกับเขาได้บ้างระหว่างนี้เราก็ปกติความสนใจของเด็กจะไม่ได้เยอะอยู่แล้วอาจจะตามช่วงวัยอะค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะ1 0บถึงยีนาทีแต่ละกิจกรรมแต่ว่าแต่ละกิจกรรมขอให้มีการพูดคุยกันเพื่อตั้งคําถามชวนคุยชวนเล่นเนี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าทําสั้นๆก็ได้20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะก็คือให้พูดคุยให้สบตาแล้วมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ จริงๆแล้วชั่วหนึ่งชั่วโมงนั้นมันควรจะต้องทาสิ่งที่สิ่งที่เด็กเขาจะภาคภูมิใจกับเราอีกอย่างก็คือคําชมของเราอะค่ะคือการที่เราพูดคุยหรือเล่นกับเขาเนี่ยถ้าเราทําให้เขารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ทําหรือว่าสิ่งที่เขาได้พูดคุยกับเราขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะเหมือนจะใช้คําว่าอะไรใจฟูมั้งคะเขาจะรู้สึกเขามีความสุขจังเลยที่เขาอยู่กับแม่เพราะเขาได้รับความรักและความชื่นชมจากแม่มันจะเป็นความรู้สึกที่ที่เราค่อยๆสั่งสมด้วยค่ะระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นใน นะคะทั้งเราและเขาอาจจะติดใจแล้วก็ขยายเวลาเมื่อเราว่างเมื่อไหร่เราก็หาเวลาสั้นๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มเวลาไปแล้วพอถึงเวลาเขาจะโตขึ้นมาอย่างที่อย่างคนที่มีความสุขอะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาได้รับความชื่นชมและไว้วางใจอะค่ะอาจารย์ค่ะเอินเคยได้ยินบางคนเขาก็บอกว่าให้กำลังใจบ่อยๆลูกจะเหลืองไหมลูกจะติดคําชมไหมอันนี้ต้องกังวลเรื่องนี้ไหมคะ สำหรับตัวเองอะค่ะเราก็คงไม่ให้กำลังใจพ่่าเพื่อไหมคะเราก็คงจะดูว่าถ้าสมมติว่ากิจกรรมไหนที่เขาทำถูก <c oughs> เราก็ยกย่องแล้วเราก็ชมเชยเขาได้เช่น <c oughs> ถ้าสมมติว่าเขาตอบสีถูกบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็แค่นี้เองเนาะ <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้เสียอะไร <c oughs> กําลังใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้เขาก็จะกล้าที่จะตัดสินใจคุยกับเราหรือบอกสีเราต่อไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าไปสก,กัดกั้นอย่าทำอะไรเงี้ยไม่ถูก <c oughs> มันก็จะความรู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่ในขณะที่พฤติกรรมบางพฤติกรรมอย่างที่คุณเอิญถาม ว่าถ้ามันดูแล้วไม่ถูกอะค่ะมันก็คงต้องไม่ถูกะคะ่ะเราก็คงไม่ใช่คำพูดที่ที่เรียกว่าชื่นชมในขณะที่เขาทำผิดแต่แต่ตอนนี้เรากำลังพูดย้อนกลับไปที่ว่าเรามีเวลาแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเวลาแป๊บเดียวจะทำให้เขาอยู่กับเราและมีความสุขเนี่ยรันก็เลยเหมือนมีคำชมอยู่บ้างก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเป็นเวลาเล่นค่ะสแสดงว่าการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็จะทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นตลอดหนึ่งชั่วโมงนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่เราน่าจะทำ กับลูกแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าผู้ปกครองตอบนั่นก็คือลูกซนลูกไม่อยู่นิ่งไอพฤติกรรมแบบนี้แหละเลยทำให้เขาเนี่ยเอาโซเชียลมาให้เล่นแล้วพอเล่นปุ๊บลูกนิ่งลูกหยุดอ้าวพ่อแม่แบบโอ้โหแสดงว่าหาเครื่องสยบพฤติกรรมได้แล้วแบบนี้เหตุผลแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้ว ถ้าสมมติว่าเราตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลนะคะถ้าคลอดที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะได้คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการซึ่งในคู่มือการส่งเสริมพัฒนาการจะบอกว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงของวัย1-2ปีอะ,ค,ะค่ะเขาเริ่มรู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะเริ่มที่จะสำรวจกล้ามเนื้อมันใหญ่เขาเริ่มทํางานได้ดีเช่นเขากําลังจะเขาจะอยากเดินแล้วเขากําลังจะอยากวิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับเขาเขาก็อยากจะดูนู่น ดูนี่ในขณะเดียวกันความสนใจของเขาว่ามันจะไม่ได้นานคือเขาก็จะไม่ได้นานด้วยวัยของเขาอยู่แล้วเขาก็อาจจะได้ตรงนี้1 0นาทีตรงนั้น20นาทีถ้าสมมติว่าเขาไม่มันไม่สนุกหรือไม่สนใจเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราเราจะแปลความว่าตรงนั้นเขาสนไม่อยู่นิ่งเราก็อาจจะต้องดูกันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นได้นานแต่ยกเว้นมือถือนะคะเช่นสมมติว่านินนทานเล่มนี้สีสันมันดูสวยดีแล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นเปิดไปเปิดมาของเขาได้เนี่ยก็แสดงว่าก็ไม่ได้สนไม่อยู่นิ่งอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเขาอย่าง2-3ปีตอนนี้วิ่งได้ดีเลยค่ะ<ถ>เพราะฉะนั้นการวิ่งได้ดีของเขาจะสนุกกับการที่ได้มีกิจกรรมตลอดเวลาแต่เราคิดว่าเราไปแปลคววาาม่่่สิงนนั้ะ วุ่นวายแล,แล้วเราควรจะส,สยบความวุ่นวายของเรายังไงบางคนก็จะกลัวว่าถ้าวิ่งแบบนี้อุบัติเหตุอม่าวิ่งดูอย่างนี้นะ,ะยุดคือคำคนนี้จะต้องมาก่อนเลยเพราะาเราก็จะกังวลว่ามันจะไปเกิดเหตุแบบจ<ช>ือย่างนี้นนะค่ะก็เลยคิดว่าการที่ตัดสินใจเอ,เอามือถือให้กับเขาเนี่ยเขานิ่งเขานิ่งจริงๆค่ะเพราะว่าภาพเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นนะคะมันมันมันร้าใจแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็ทําให้เขาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าข้อเสียของอันนี้มันมากมายหลายอย่างอย่างที่คุณเอิญทราบค่ะ นน่นนี้เอินได้ลงพื้นที่ไปดูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบึงและสวายอาเภอบางเลนจังหวัดน,นคนปรปฐมนะคะที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดของท้องถิ่นค่ะมีเด็กๆอยู่55คนมีผู้ช่วยครู2คนที่จบเอกปฐมวัยโดยตรงนะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงอีก3คนรวมเป็น5คนค่ะ ครูเพนซึ่งเป็นผู้ช่วยครูนะคะเล่าให้เอิญฟังแบบนี้นะคะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันคะ่ะแล้วเด็กที่ติดโซเชียลมีเดียติดหน้าจอเนี่ยคะ่ะจากการพูดคุยกับผู้ปกครองเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ต่างออกไปอย่างเช่นเวลาที่ทํากิจกรรมเนี่ยเขาจะสนใจน้อยลงไม่สบตาบางคนเนี่ยถึงกับไม่พูดแล้วบางคนที่หนักเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไม่ได้ถูกกระตุน้นไม่ได้ถูกใช้งาน สังเกตเห็นก็คือว่าพอทํากิจกรรมระบายสีอะค่ะเ,เด็กเนี่ยเวลาเขาจับสีค่ะพอระบายเนี่ยเขาระบายสีเนี่ยไม่ติดกระดาษเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแล้วก็พลิกหนังสือเนี่ยบางคนเนี่ยพลิกหนังสือไม่เป็นอันนี้นี่เป็นผลพวงที่เกิดจากเด็กๆเ,เนี่ยค่ะอยู่กับโซเชียลนานๆแล้วแทนที่จะได้เล่นสนุกสนานได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เนี่ย โอกาสพวกนี้มันหายไปลองไปฟังเสียงจากครูเพนกันค่ะเวลาเราให้เด็กทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไงค่ะอย่างเช่นหนูกำลังสอนอยู่เนี่ยเด็กปกติอะค่ะเขาก็จะตั้งใจฟังเราเนะแต่เด็กที่เขาติดโทรศัพท์เนี่ยเขาจะสมาธิสั้นเขาจะไม่ค่อยสนใจเราเขาจะมองเราแค่แป๊บเดียวค่ะแล้วเขาก็จะเดินเขาจะไม่ค่อยยึดติดกับเราบางคนเนี่ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งพูดพูดก็พูดไม่ได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็กจะ รับกับเราเน้อว่าอยู่บ้านน่ะกลัวทํางานไม่ได้ก็จะยื่นโทรศัพท์ให้น้องเราก็จะแนะนำเขาไปว่าเปลี่ยนจากยื่นโทรศัพท์เป็นลองซื้อหนังสือนิทานเนี่ยค่ะแบบที่โรงเรียนมีหรือว่าแบบไหนก็ได้ส่งให้น้องน้องอ่านไม่ได้หร้กค่ะแต่ว่าใช้เปิดดูภาพเอาน่าจะดีกว่าโทรทัศน์ ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามวัยเขานี่ก็คือสื่อโซเชียลมีเดียนี่ก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่<า>ค่ะจากงานวิจัยของเมืองนอกหลายอันนะคะ<ม>เขาก็บอกว่าสื่อโซเชียลออนไลน์ที่เราเลือกแล้วนะคะว่ามีคุณภาพเนี่ยการให้เด็กดูในช่วงเวลาสั้นๆที่เหมาะสมกับช่วงวัยเขาอย่างเช่นอาจจะ10นาทีหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่นานมากในเด็กเล็กนะคะจริงๆแล้วถ้าถ้าตามแนะนําของอเมริกันเลยก็จะบอกว่าไม่ควรดูเลยสื่อจอสาในเด็กต่ากว่า2ปีทีนี้พอมากกว่า2ปีถ้าเราดูในช่วงสั้นๆ 10- บถึง 20นาทีแต่ว่าเป็นความรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาสอนเขาหรือว่าจําความได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็แนะนําว่าทําได้ <Okay. S 2> แล้วมันก็ทําให้การเรียนรู้เขาดีขึ้น mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องสําคัญค่ะไม่ว่าจะของเล่นชนิดใดถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยค่ะ mm hmm. คือ เพราะว่าการที่จะชี้ชวนเขาหรือชวนให้เขาดูหรือชวนให้เขาจําหรือแม้กระทั่งสมมติว่าเปิด ABC อย่างนี้นค่ะถ้าร้องเพลงไปกับเขาอะค่ะยังไงก็สนุกกว่าการที่ปล่อยให้เขานั่งแล้วเขาก็ดูเอาเองเข้าใจเอาเองว่าสิ่งนี้คืออะไระอย่างนี้นค่ะก็คือการประกบนี่เป็นเรื่องสําคัญมากใช่ค่ะ อาจารย์ขาแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้มีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเออเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนพอไม่มีเวลาหรือต่อให้มีเวลาก็เชื่อว่านะคะถ้าเกิดลูกถึงวัยที่จะต้องส่งเขาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ะสองปีขึ้นไปเนี่ยต้องต้องสงเข้าไปและอะไรเงี้ยเท่าที่อาจารย์มีการสำรวจวิจัยเนี่ยเราพบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูหรืออะไรมันควรจะเป็นยังไงคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยคะ่ะ คือจริงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบ้านเราตอนนี้ก็มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะมีหน่วยงานที่ช่วยกันกํากับดูแลมีตัวเกณฑ์ประเมินมาดูคอยควบคุมให้เขามีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้ก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีคุณภาพเช่นอันแรกก็คือมีการบริหารจัดการดีก็คือหมายถึงว่ามีครูที่มีอัตราส่วนพอเหมาะกับเด็กถ้าเด็กเล็กก็1ต่อ15ถ้าเด็กโตก,ก็1ต่อ30หรือว่ามีครูที่มีวุฒิปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นอย่างเเี้้ยะะะะพรรรรรราาาฉนักกก็จจดดูปสบณ์ไ เลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็พยายามจะจัดสิ่งแวดล้อมค่ะรอบๆศูนย์ให้มันทั้งปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะถ้าในชั้นเรียนในห้องเรียนก็จะมีมุมหลายๆมุมที่ทําให้เด็กเขาอยากจะไปเล่นอยากจะไปเรียนรู้ถ้าข้างนอกเขาก็มีการสํารวจความปลอดภัยแล้วว่าอันไหนจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุไหมควรจะป้องกันมันยังไงนะคะใ,ในขณะเดียวกันหัวใจสําคัญของการเข้าเรียนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยก็คือการที่มีการจัดหลักสูตรประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย <c oughs> ซึ่งโดยปกติอะค่ะเขาก็จะพยายามกิจกรรมจัดกิจกรรมสั้นๆ20นาที20นาทีเปลี่ยนไป <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าเด็กอาจจะไม่ได้สนใจที่ยาวนานแต่มันเป็นกิจกรรม20นาทีที่พยายามให้เด็กกระตุ้นคิดนะคะแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่อรอบตัวเราหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าตัวเราอะไรหลายๆ <c oughs> อย่างที่ทําให้เขาเข้าใจในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นแล้วครูก็พยายามทําให้กิจกรรมเหล่านั้นมันสนุก เพราะว่าสนุกเกิดการเรียนรู้ได้ดีด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เรื่องของสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตอนนี้ก็ทําให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็คือมีการชั้างน้ําหนักประเมินแล้พยายามจะหาหนทางที่จะทําให้เด็กเขามีสุขภาพมีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อย่างเช่นบางที่ที่เห็นมาอย่างนี้ค่ะน้ำหนักต่ํากว่าเกณฑ์ <S 2> <S 2> <S ครูก็หาทางออกโดยการที่ให้ไก่ พ่อแม่ไปเลี้ยงที่บ้านแล้วเวลาที่ไก่ออกไข่อ่ะค่ะก็ให้เอาไข่อันนัน้นมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีไข่กินทุกวันอย่างเงี้ยคะ<อ>่ะคือมันเหมือนก็มีการเมรมส่วนที่แบบว่าแยบยนต์มากเลยขอ,ของครูนะคะแล้วเด็กก็ได้กินไข่ทุกวันโดยที่จริงๆอาหารโรงเรียนก็อาจจะมีไข่แต่ว่าในส่วน ประกอบของทุกคนอาจจะไม่ได้ทั้งฟองอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้เด็กก็จะเพิ่มน้ําหนักก็จะมีได้อย่างนี้ค่ะครูเขาก็จะพยายามหาทางหรือว่าถ้าเป็นเด็กที่ตัวน้อยๆอ,อย่างที่ว่าเนี่ยก็อาจจะใส่ถ้ากินแกงจืดก,ก็อาจจะใส่น้ามันนิดๆเข้าไปในแกงเงี้ยมันก็เพิ่มไขมันเนี mm ่ยค่ะก็พยายามจะเพราะว่าครูก็อบรมค่ะเดี๋ยวนี้เขาครูก็อบรมเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เพื่อจะทําให้ทํำยังไงดีให้น้ําหนักน้อยทําแบบนี้ถ้าน้ําหนักอ้วนแทนที่จะกินข้าวเสร็จแล้วนอนเลยไปทําอะไรก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกิจกรรมครูเขามีหลายอย่างค่ะรวม ถึงอันสุดท้ายที่ก็เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันก็คือการที่ให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กไม่ใช่ทิ้งภาระทุกอย่างให้ใ,ให้กับศูนย์เลยนะคะใช่ค่ะเขาก็จะพยายามทําจดหมายสื่อสารหรือวิธีการสื่อสารว่าวันนี้ลูกคุณเรียนอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะศูนย์ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่ก็จะพยายามทําแบบเนี้ยค่ะให้ให้ให้มันเกิดคอนเน็กชันระหว่างกันแล้วก็ช่วยเหลือกันดูแลนะคะ บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะคะมีบทบาทสําคัญสําคัญที่ครูเห็นเล่าให้เอิญฟังแบบนี้ค่ะว่าการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กก้าวเข้าสู่วัยประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนะคะฉะนั้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ภายใต้หลักสูตรที่เน้นไปที่การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ผู้ช่วยแต่ละท่านเนี่ยนะคะจะต้องมีหน้าที่อย่างอื่นด้วยก็คือดูแลทุกอย่างก็ดูแลเหมือนเขาเป็นเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งดูแลทั้งความสะอาดความเรียบร้อยความเป็นอยู่อาหารการกินเอาเข้านอนนี่คือทั้งหมดที่เวลานี้ศูนย์กำลังทำหน้าที่ลองไปฟังเสียงครู mm hmm. เพนกันค่ะ เด็กปฐถมมาไว้นะคะอย่างของศูนย์เราเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็ก2ขวบขึ้นไปค่ะการดูแลขั้นแรกก็คือตั้งแต่รับเด็กเข้ามาจากผู้ปกครองนะคะอย่างแรกเลยเราก็คือพาน้องๆเนี่ยเข้าห้องโดยการที่เก็บอุปกรณ์สัมภาระของตัวเองคือเราจะทําสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กเด็กจะต้องเรียนรู้ว่าตัวเองสัญลักษณ์อะไรค่ะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ของตัวเองตามสัญลักษณ์ของตัวเอง หลังจากนั้นเราก็ดูแลเด็กแต่ละคนก็คือในหนึ่งห้องเนี่ยไม่ว่าเราจะรับเด็กไว้กี่คนเราก็ต้องดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นถ้าช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะคะเด็กห้องหนูจะเจอปัญหาก็คือมีร้องมีอาเจียนมีถ่ายไม่บอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องคอยสังเกตเด็กเพราะช่วงแรกๆเนี่ยผู้ปกครองยังติดแ a มเพื่ซึ่งเราจะต้องคอยสังเกตดูว,ว่าเขาฉี่ ใส่แผ่นเพิดเยอะไหมมีเขาถ่ายใส่แผ่นเพลดไหมเราต้องคอยเปลี่ยนแผ่นเพิดให้ถ้าน้องๆอ,อ,อาเจียนนะคะเราก็ต้องดูไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเช็ดอาเจียนอย่างเดียวนะคะเราจะต้องดูว่าเสื้อผ้าเปิดไหมก็คือถ้าเปื้อนเปื้อนเราก็จะต้องคอยแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ซึ่งอันนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองโดยการให้เตรียมชุดลำลองอะคะ่ะใส่มาในกระเป๋าเนอะหลาย,ลายชุดแล้วอย่างพอเด็กๆเ,เริ่มเข้าที่นะเราก็จะใช้วิธีการว่าให้นํากางเกงมาเปลี่ยนหลายๆชุดเพราะว่าเราจะต้องฝึก ขับถ่ายเองคือถ้าไม่ทันจริงๆแต่จริงๆเรามีห้องน้ําหลังห้องถ้าน้องไปไม่ทันถ่ายรถฉี่รถเนี้ยค่ะเราก็จะใช้วิธีการก็ต้องทําความสะอาดให้น้องๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเป็นพื้นขึ้นกับเด็กๆค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเราจะไม่ไม่เน้นเขียนเราจะใช้วิธีการบูรณาการอย่างเช่นผ่านการเล่นแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอา,อาจจะเป็นเล่านิทาน ร้องเพลงแล้วให้เด็กๆเต้นออกกําลังกายอย่างกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างนี้ค่ะน้องๆมาใหม่เนี่ยน้องไม่แข็งแรงเลยเราก็อาจจะปั้นดินน้ํามันมีตัวต่อบล็อกต่อเพื่อให้น้องได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดค่ะก็คือบางคนเนี่ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งพูดพูดก็พูดไม่ได้เราก็จะต้องพูดเก่งๆพูดบ่อยๆอาจจะชี้ไปที่สัตว์แล้วก็คอยบอกว่าน,นี่ไก่ พูดเขาบ่อยๆค่ะเขาจําได้เขาก็จะเริ่มออกเสียงเด็กอยู่กับเราอย่างน้อยเด็กช่วยเหลือตัวเองได้เด็กที่พูดไม่ได้ก็พูดได้บ้างเด็กสามารถทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เข้าสังคมได้แล้วก็มีมารยาทอย่างน้อยเราก็ฝึกให้เขารู้จักขอบคุณขอโทษสวัสดีแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆได้งค่ะก็ส่วนมากผู้ปกครองที่นําเด็กมาฝากกับเราค่ะปัญหาหนึ่งก็คือเพื่อช่วยลดภาระ ผู้ปกครองทํางานก็เลยเอาเด็กมาฝากอย่างผู้ปกครองแถวนี้เขาจะตัดผักจะใช้เวลาครึ่งวันคือเราอ่ะช่วยลดภาระได้เยอะเลยเพราะว่าเขาฝากเด็กจะกลับบ้านบางทีบ่ายสามอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเวลาทํางานบ้านรับจ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอยี้ยค่ะก็คือเราอ่ะช่วยลดภาระให้เขาแล้วก็อย่างที่เรารับเด็กเราไม่ได้รับเด็กเฉพาะแค่พื้นที่เราเด็กนอกเขตอย่างใกล้ๆเราคือจังหวัดนนท์เนี่ยค่ะเราก็รับทางของเราดูแลทั้งหมด เด็กต่างชาติอย่างเช่นลาวพมา่าเงี้ยค่ะเราก็รับดูแลหมดเลยอาจารย์คะมันมีหลายคําถามมากเลยว่าสนุกกับเรียนรู้มันไปด้วยกันได้ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ปกครองต้องเลือกไหมว่าจะต้องไปสายเรียนจ๋าเลยหรือว่าฉันควรจะไปสายเล่นเลยจริงๆแล้ว เล่นกับเรียนรู้มันอยู่คู่ด้วยกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างจริงอะนะคะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเกิดการเรียนรู้ว่าบางทีมันเหมือนกับการที่สมองเราอะเปิดโล่งแล้วก็พยายามจะรับสิ่งนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าความสนใจมันน้อยอะค่ะหรือไม่ไม่สนุกเลยอย่างถ้าจริงจงจะว่าไปอย่างแม้กระทั่งตัวเราอะค่ะถ้าอาจารย์คนไหนเลคเชอร์น่าเบื่ออย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะหลับแล้วก็จําไม่ได้ว่าไม่ค่ะทีนี้ถ้ากิจกรรมที่ให้ทําก็เลยเป็นความความดีของครูปถวับเหมือนกันนะคะที่พยายามจะคิดกิจกรรมที่สนุกอะค่ะ คือเขาจะไม่มีกิจกรรมมาสอนเราเลคเชอร์แน่ๆเพราะฉะนั้นแต่และกิจกรรมจะให้ลงมือทำอจะให้ลองเรียนรู้ดูว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะให้ไปสำรวจปลาในน้ำให้ไปเดินไปตรงไหนยังไงให้เขาให้มีกิจกรรมผ่านภาพจำ ซึ่งเขาก็จะเรียนรู้ผ่านการจําแล้วก็มันก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยค่ะเหมือนที่อาจารย์ใช้คําว่าประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งคำนี้อาจารย์ว่ามันเป็นคําที่สําคัญมากเพราะว่ากระบวนการในการออกแบบคำนี้มันมันจะทาให้ให้เด็กคนหนึ่งเขาพร้อมที่จะไปอยู่ชั้นประถมศึกษาใช่ค่ะเพราะจริงอันนี้จะเป็นคําของการจัดหลักสูตระสมวัยหลักสูตรประสมวัยล่าสุดนะคะเขาก็จะไม่ใช้การเรียนก็คือในเด็กประถมวัยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อะคะ่ะ ทำไมเราถึงจะต้องมาให้ความสําคัญกับการดูแลเด็กประถมวัยเอินเอินเคยในฐานะที่เป็นคุณแม่มาเหมือนกันนะคะก็คือเห็นเขาบอกว่าเวลาเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยทุกคือกฎของเวลามันตายตัวนะว่ามันผ่านไปแล้วที่อยาเป็นอดีตแก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะพัฒนาการของเด็กก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าผ่านไปแล้วคุณจะมาทําในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําในช่วงอีกช่วงวัยหนึ่งมันแก้ไม่ได้แล้วอาจารย์ขาช่วยย้าหน่อยให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ที่ฟังอยู่ให้เข้าใจหน่อยว่า ทำไมเราถึงจะต้องมีเวลาให้เขาแล้วก็มาทําในช่วงวัยเนี้ยเตรียมรากฐานเนี้ยให้เพื่ออะไรคะอาจารย์ค่ะคือจริงๆถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งที่เรารู้แน่ชัดกันเลยก็คือว่าการเจริญเติบโตค่ะของเด็กหรือแม้กระทั่งพัฒนาการของเด็กสมองของเด็กค่ะในช่วง1นงปี1-5ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่เคอร์บมันชันที่สุดค่ะการเจริญเติบโตมันพุ่งสูงที่สุด ช่วงอื่นๆมันอาจจะค่อยๆนิ่งๆขึ้นไปอย่างค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขึ้นเขาเลยค่ะอย่างชันเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่ตัดตวงเวลาเพื่อจะให้เติมเต็มให้เขาสมบูรณ์ที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะบางทีเราไปปล่อยให้ปฐมแล้วเราค่อยมาทําอะไรหลายๆอย่างมันก็จะได้เคยได้ยินหนังสือใช่ไหมคะกว่าจะถึงปฐมก็อนุพานก็สายเสียแล้วปฐมก็สายเสียแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสําคัญแล้วก็จําเป็นค่ะ ท,ที่ช่วงเวลาที่มีความสุขใน5ปีแรกค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราคือพ่อแม่เนี่ยคือบุคคลสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะทำให้ชีวิตเขามีความสุขแล้วก็เป็นพื้นฐานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิต <c oughs> สุขภาพกายมีงานวิจัยเยอะแยะที่รองรับเลยค่ะว่าพื้นฐานอารมณ์ในช่วงเด็กเนี่ยมีผลต่อสุขภาพจิตในอนาคตนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยเหมือนกับพริบตาแล้วผ่านไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะกับพิบตาทีหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเราก็ไม่อยากให้เสียโอกาสนะคะเราควรจะทํายังไงดีให้เวลามีความสุขเนี่ยมันได้ตักตวงให้ดีที่สุดอะคะ่ะ <c oughs> คือการที่เราย้ําในการดูแลเด็กปฐมวัยหนึ่งถึงห้าขวบเนี่ยนะคะอาจารย์มันไม่ใช่ว่าเราจะลองจะสร้างเด็กคนหนึ่งให้เขาเป็นอัจฉริยะหรือมีความฉลาดแต่ว่าความสําคัญก็คือเขาจะโตไปเป็นเด็กที่มีความสุขกับโลกที่มันอาจจะยุ่งเหยิงซับซอ้อนแทบที่เราจะไม่รู้ว่ามันจะรับมือ,อยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเออตอนนี้มันมีคําแนวใหม่มาอีกเรื่องของ EF หรือว่า Executive Function ที่เป็นการบริหารทักษะชีวิตของ เพื่อความสําเร็จนะคะมีชื่อหลายชื่อในภาษ,ษธธาไทยมากมายแต่เขาก็เชื่อว่าพื้นฐานที่สําคัญของเด็กเนี่ยค่ะก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยประถมวัยที่ว่านี้ว่าจะทํายังไงเด็กให้มีความคิดความจําที่ดีมีการยืดหยุ่นความคิดหรือว่าดูแล้วเปลี่ยนความคิดได้ การที่มีพื้นฐานทางอารมณ์หรือว่าพื้นฐานความคิดหรือว่ามีพัฒนาการที่สมวัยในช่วงนี้ค่ะพอโตขึ้นไปเขาจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเราใช้ว่าคําว่ามีคุณภาพดีกว่าค่ะคงไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่มีอัจฉริยะแต่ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเขาจะคิดเป็นเขาจะทําเป็นแล้วการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันจะภายใต้สิ่งที่เขาทําแล้วมีความสุขเขาอาจจะทําอะไรก็ได้แต่เขาทาแล้วมีความสุขเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วตัวเขาเองก็มีความสุขค่ะ ื่อว่าทุกคนฟังอยู่คงจะไม่ใช่เฉพาะลูกๆหรอกนะคะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายคล้ายๆกันก็คือว่าเราก็คงอยากจะมีความสุขนะคะก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดที่เราคุยกันแล้วก็ความคาดหวังของเรานะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีคู่มือในการเลี้ยงลูกฉบับที่แบบสั้นๆกระชับแล้วก็ไปปรับใช้ได้จริงอาจารย์ขาท้ายที่สุดจริงๆถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่เวลานี้แล้วสุดท้ายฟังแล้วก็ยัง ยังไงฉันก็ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับเขาได้อยู่กับเขาอยู่ไกลกันเพราะมันมีความจําเป็นถ้าการที่อยู่ไกลกันมีอะไรจะชดเชยหรือว่าพอจะทําได้ทั้งหมดที่เราพูดมาที่เขาพอจะทําได้ไหมจันอย่างเช่นการวิดีโอคอลหรืออะไรแบบเนี้เขาสามารถทําได้ไหม จริงๆแล้วก็มีคําแนะนํานะคะว่าทําได้แต่การทําได้ของเรากับเขาคงไม่ใช่เปิดวิดีโอคอลแล้วก็แล้วก็มองหน้ากันถูกไหมคะการเกิดเปิดวิดีโอคอลแปลว่าเราต้องทําให้มันมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบนะคะแต่เราก็คงไม่ได้จ้องกันนานอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าคุณแม่ถามอะไรมาแล้วเขาตอบแล้วเราชวนเขาทําอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพากันเดินเอาวิดีโอคอลไปดูซิเมื่อกี้ลูกอยู่ตรงไหนต้นไม้นั้นโตหรือย,อยังมันก็มีกิจกรรมระหว่างนั้น<อ>ได้ไม่ไจําเป็นจะต้องมาจ้องหน้ากันตลอดเวลา10นาหรือ20นาทีกับการ วิด <Video> ีโอคอลคือหาหาเรื่องทำหาเรื่องคุยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูตรงนั้นเดี๋ยวหนูจะพาไปดูตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการช่วยได้นะคะที่ในระยะเวลาที่ห่างกันนะคะแตอ่อย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงแต่ว่ามีย่ายายอยู่ระหว่างนั้นย่ายายก็ต้องซัพพอร์ตอย่างที่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำด้วยนะคะก็จะเท่ากับเติมเต็มได้ดีเลยะคะ่ะ ค่ะ,คะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์สมศรินะคะซึ่งให้เกียรติกับเราจริงๆนะคะที่มาช่วยพูดคุยถึงเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่แล้วก็เชื่อว่าฉบับนี้จะสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงๆกับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะคะวันนี้เออแล้วก็อาจารย์นะคะขอลาผู้ฟังไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast